วันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่ BTS พาคขนงนะครับกับตรงห้างซัมเมอร์ฮิลนะครับวันนี้เราก็จะมาแทนแทน,ทน,ทนเรามาที่นี่นะครับร้านเติมเต็ม X Aqualab นะครับเป็นร้านกาแฟนะครับมีบรรยากาศเป็นทีมตู้ไม้น้ำนะครับแล้ววันนี้ก็มีการประชันฝีมือระหว่างเจคนมหาสจรั์ของโลกเอ้ยไม่ใช่ อควาสเกปเปอรทั้ง7นะครับนี่นะฮะจะมีการจัดประกวดนะครับแล้วก็อันนี้เดี๋ยวพามาดูตู้โชว์ของทางร้านก่อนยังไม่เสร็จดีนะสองตู้นี้เป็นผลงานของโป o เตอควานะครับนี่แล้วตู้ใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเขาแค่วางเฉยๆนะยังไม่ได้จัดเนี่ยวางเฉยๆยังสวยขนาดนี้แม่โคตรเซียนจริงๆโคตรเซียนมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศการจัดประกวดเลยนะครับ ก็นี่นะฮะตู้หนึ่งนะครับชาวล็อกบอกเล่านะครับตู้สองผมเองแล้วตู้สามเอ้าเฮ้ยหายอเตยยกไปนะโปเต้นะครับตู้สี่ไขวะออออไดมอนด์บูเซ็นะครับน้องหลิวตู้สี่ห้าหกเจ็ดอ่าหกห้าป๊อปปี้นะแล้วก็อมตู้ที่หกตู้ที่เจ็ดพี่ตินนะอควาคัลเลอร์นะ อันนี้นะครับาคณะสั่งก็จัดแนวเนเจอร์นะครับเสร็จแล้วคนอื่นเขาเอาไดโอราม่ายกมาวางนะขอเรามาต่อเอาหินมาวางวางวางอะเอาเอาหินหินชั้นสีชมพูเนี่ยมาวางวางวาง,วางแล้วก็แปะแปะแปะกาวนะแล้วก็เอาขอนวางนะครับขอนสารพีป่ะน่าจะใช่มั้งนะเมือกไม่ลงเยอะแน่เลยวะ่ะ แล้วก็เติมดินเติมทรายนะครับทรายน่าจะเคซีสโตอนอันอีกอันน่ะไม่ใช่อันไม่ใช่อันขาวออกมนะเออแล้วก็เสร็จแล้วนะอันนี้ก็บางคนก็เสร็จแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเริ่มเสร็จกันแล้วนะครับก็เดี๋ยวก็ไปพักกินข้าวกันนะคลิปนี้รวบรัดตัดตอนนะครับมานั่งถ่ายทั้งวันก็ ไม่รู้จะถ่ายทำไมวะถ้าถ่ายทั้งวันบันทึกมาทั้งวันนี่กล้องมั่งน่าจะโอ์ฮีทหรือไม่ก็เมมเ,มเต็มก่อนนะนะเนี่ยบางคนก็เสร็จแล้วอย่างย่งผมกับเต้ก็เสร็จแล้วนะเตรียมตัวกันมาดีเราก็ไม่ได้เตรียมอะไรหรอกก็หยิบหยิบยิบยบยิบมามีอะไรเหลือๆห,หินยังมานั่งทุบทุบทุบโชว์ในตรงนี้เลยนะครับ ่เีคนมาดูก็เยอะเหมือนกันนะทั้งมาดูทั้งมาซื้อกาแฟทั้งมาดูนะครับบางคนก็ยกมาจัดข้างนอกเพราะว่าตรงโต๊ะที่ตั้งมันก็สูงมันต้องเขย่งเขยงตลอดเนาะมันก็โงมเมื่อยอะนะก็ยกมาทำกันตรงนี้นะครับอันนี้ยังไม่ลงต้นไม้นะเดี๋ยวช่วงบ่ายเรามาลงต้นไม้กันไม่ให้ดูนะครับหลายๆคน อะไรเลยท่านก็จัดกันมาโอ้โหคอ,อนเลือกันเต็มสูบอันนี้พี่ตินนะครับทําเป็นถ้าอีกแล้วนะเป็นถ้าแกงนี้เขาชอบถ้านะ อ่ะเรามารอบบ่ายนะครับมาเติมต้นไม้อ่ะแล้วเขาก็ยกออกมาทำกันตรงนี้เลยว่ะแมนะเขาต้องมาติดมอนบนไดโอรามากันเนาะไม่เหมือนเราเรามานั่งปักแต่เขาเขาต้องมาปักไม้พื้นไม้อะไรด้วยแหละนะปกตินะครับแนวแนวไดโอรามาไอพวกนี้มันอินโด ชอบชอบแบบอินโดเราก็ยังเนเจอร์มอนเดิมนะครับเนเจอร์ Nature. เราก็แปะมอเสร็จแล้วนะแปะมอเสร็จแล้วก็เดี๋ยวปักปักไม้พื้นนี่พี่ตีนเสร็จแล้วอ๋อยังไม่เสร็จเดี๋ยวมานั่งแปะมอสนะครับ ใส่หมอ้อใส่มอเจ้าว่าใดโอลาม่าเดียวก็ไม่ได้เราบางคนก็ออกในแนวเนเจอร์แหละแต่ว่าทำทําชิ้นเลเยอร์มาแล้วก็ยกมาวางนะแต่เราเขามามาทํำที่งานเลยนะอันนี้ผมก็เติมน้ำไปครึ่งตู้แล้วหลายๆตู้ก็เริ่มเติมน้ำแล้วนะครับบางตู้ก็ยังไม่ได้มาวางบางตู้ก็พรมน้ำแล้วเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมอสแห้งนะมอสแห้งจะจบเฮเลยนะครับ นี่ยอดฝีมือละเอียดละเอียดนะครับก็ร้านเปิดทุกวันนะครับปิดหกโมงเย็นนะครับก็มามาชมตู้ได้นะครับมาดื่มกาแฟแล้วก็มีขนมอร่อยอร่อยนะครับนี่เราก็พกต้นไม้มาเผื่อแบ่งๆกันนะครับใครขาดเหลืออะไรก็มาหยิบหยิบยิบกัน เราก็เตรียมมาเผื่อๆเหมือนกันแต่ดูแล้วไม่ค่อยจะพอเพราะว่าตัวเองก็ไม่ข้อนี้ตัวเองก็ปักหมดอ่ะไม่ได้แบ่งใครนะเพราะมันไม่พอยังเกือบไม่พอเลยขนาดโตไม่ทันช่วงนี้เริ่มเสร็จแล้วนะครับหลายๆตู้ก็เติมน้ำแล้วจริงๆเราก็เสร็จตั้งนานแล้วแหะแต่เรารอเติมน้ำนี่แหละนะเปลี่ยนน้ำเติมน้ำ ดูดดูดพวกไอ้สกรปรกออกนะครับคลิปไม่ยาวนะครับวันนี้สิบสามนาทีพอคราวที่แล้วล่อไปหลายชั่วโมงนะนานเกินนานเกินคราวนี้คราวนี้สั้นๆน,นะครับตัดเสียงรบกวนออกให้หมด เรายังไม่ได้เติมน้ำนะแต่เตเติมน้ำแล้วนะเดี๋ยวเราค่อยมาเติมอ่าอันนี้เริ่มเติมน้ำหมดทุกคนแล้วนะครับนี่ดันกองแล้วใส่นิโอคลีนนะครับนิโอคลีนนี่ก็จะเป็นตัวทําให้น้ำใสนะครับต้องแยกให้ออกก่อนนะครับว่าทําน้ำใสเนี่ยคือไปจับตะกรอนนะครับไม่ได้ไปช่วยบำบัดน้ำคือถ้าตู้เติมน้ำมาขุ่นมีฝุ่นฟุ้งมีตะกรอนอะไรอย่างเงี้ย น้ำมมัวนะครับใช้นนโอคลีนได้นะครับแต่ไม่ได้ว่าใช้แล้วจะทําให้น้ําเอา่อผู้เลียงว่าไงไม่ต้องเปลี่ยนน้าบ่อยอะไรเงี้ยไม่ใช่นะมันคนละคนละไอ้นี่กันนะครับอันนี้คือการเวลาเราทําอะไรฟุ้งขึ้นมาหรือเริ่มปักต้นไม้เงี้ยมันต้องมีเศษมูมัวนะครับนนโอคลีนช่วยได้นะครับอ่าอันนี้นะครับตู้เบอร์หนึ่งนะครับของชาวล็อกบอกเล่านะครับ ก็ตามนี้เลยนะ,ะเอ่อเขาให้เปิดโหวตประมาณเดือนนึงนะครับใครผ่านใครมาก็เข้ามาดูได้นะครับชอบตู้ไหนก็ช่วยๆกันโหวตหน่อยละกันนะครับร้านเติมเต็มคาเฟ่ยอยู่ชั้น2โครงการซัมเมอร์ฮิลนะฮะสถานี BTS พระขนงนะครับนะมาดูได้นะครับอันนี้เบอร์หนึ่งนะฮะเอาให้ดูก่อนเลยเดี๋ยวเรียงเรียงกันไปนะครับก็เป็นแนวแลนด์สเคป นะครับอันนี้เบอร์สองของเจ้าของคลิปเองนะครับของผมเองนะครับก็แนวเนเจอร์เดิมๆนะฮะไม่ค่อยได้ออกงานคือรู้แหละทุกคนต้องมาไดโอรามาแลนด์สเคปงั้นตูจัดเนเจอร์ของตูคนเดียวดีกว่าจะได้เด่นๆจริง <c oughs> ๆไม่ใช่อะไรหรอกชอบชอบจัดแนวนี้อยู่ดูเดิมเดิมจัดแนวนี้อยู่แล้วนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยได้จัดพว,วกนี้นะฮะ ก็ดีเด่นดีอันนี้ของโปเต้นะโอ้โหยังไม่หมดปีบังกรอีกหรออ๋อเขามีสิงแทนเขาไม่มีบังกรเขามีสิงอ,อะไรนะสำนักบูตึงวะเนี่ยนะหรือว่าอะไรงอใบวะเนี่ยสำนักบูตึงหรืองอใบแล้วเนี่ยนะมาเป็นาด่าบมังกรหยกเลยเนี่ยทีมเนี่ย <c oughs> อันนี้ก็ของ ดมอนบูเซ็บนะครับเ,เป็นแนวป่านะครับไดโอรามาแนวป่า f o r e เรสนะสีสันแม่เล่นของแพงนะอดูเบียส์พินโตด้วยแม่ไม้สีสันดีนะครับอ่ะต่อไปนะฮะป๊อปปี้ไปดูตู้ป๊อปปี้กันอยู่ถัดจากตู้อันนี้แหละ อันนี้ป๊อปปี้นะครับเทอรล่าอะควาเรียมนะต้องรอให้ต้นไม้โตขึ้นมานิดหนึ่งนะก็สวยดีนะครับแปะมอสใช้ายเดียวกับเราเลยนะมีเวลาเดือนหนึ่งนะครับมาชมงานกันได้นะฮะแล้วก็โหวตที่ชอบนะครับ อันนี้ก็มีมีอะไรอ่ะมีเงามีชาร์โดเยอะดีนะฮะหน้าค้นหาดีอันนี้ของอามนะครับเพจนาโนอะควาสเคปนะครับเอามาเป็นแนวฟอร์เรสโอ้ลากสวยนะฮะติดมันเลยนะเนี่ยนะอืมสวยดีนะฮะอ่ะช,ชอบก็มาโวตกันนะครับแล้วแต่ชอบเลยเดินผ่านผ่านไปผ่านมานะครับมาดูกันที่งานก็ดีนะครับ มาดูกันที่งานก็ได้ชมตู้สวยๆเดี๋ยวสักอาทิตย์หน้าน่าจะใส่ปลาใสกุ้งกันแล้วแหละนะครับเดี๋ยวทางอข้อแ l a b มาคอยดูให้แล้วก็บางทีเดี๋ยวเราแ็ะแวะไปดูด้วยแหละนะครับอันนี้ของอควาคัลเลนะครับพี่ตินน่าจะมีไฟข้างหลังนะรับรองเลยเด่นเลยตรงรูถ้ำอะ่ะน่าใส่ไฟข้างหลัง อนี่นะอควาคัลเลอร์นะครับก็ให้โหวตกันเดือนหนึ่งเลยนะครับคุณแชมป์บอกมานะป่ามาเชิญมาชมกันแล้วกันนะแล้วก็โหวตชอบใครก็โหวตนะครับชอบผมก็โหวตชอบเพื่อนๆคนไหนก็โหวตกันไปละกันนะครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านเลยนะฮะเดี๋ยวตัดสินตอนตอนนู่นเดี๋ยวเราจะเอาคลิปมาลงกันใหม่นะครับ วันนี้ก็ให้ดูตู้สบายๆไปก่อนบรรยากาศคร่าวๆของงานนะครับแล้วเดี๋ยววันประกาศผลก็ถ้าใครสะดวกก็เดี๋ยวเราจะบอกว่าวันไหนแล้วก็เชิญมาละกันเชิญมามาชมกันให้กําลังใจกันละกันนะครับน,นี่ก็ขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับ